สวัสดีครับลุงแก้วครับครับสวัสดีครับวันนี้จะให้ลุงแก้วมาฟันธงหนองบัวพบกับราชบุครับรีผมพูดตามเนื้อผ้านะครับครับผผมมพูดตามเนื้อผ้าตามที่ว่าเห็นกันมาวันนี้ราชบุรีมีผลของราชบุรีเอฟซีของเราเนี่ยมาเยือนหนองบัวพิษวันนี้ราชันมังกรทับเข้ารังของพญาไก่ชนวันนี้ผมอย่างน้อยๆอ่ะไม่ใช่อย่างน้อยๆคืออย่างมากๆผมคเรชับื่อใจและมั่นใจในทีมงานทั้งทีมงานทั้งสตาฟโค้ชทั้งนักฟุตบอลว่าวันนี้เราจะกำชัยชนะได้3 แต้มแน่นอนครับมีโอกาสชนะเยอะไหมลุงแก้วโอกาสชนะเยอะของเราเลยมีเยอะครับมีเยอะมากที่สุดแล้วก็ผมก็เชื่อว่าคนทุกคนก็เห็นแล้วว่าในเกมลุกเกมเล่นระหว่างทีมเรากับทีมของหนองบัวพิษเนี่ยตั้งแต่3 แมตช์ที่ผ่านมาเนี่ยอะไรมันแตกต่างกันอยู่ตรงไหนผมเชื่อว่าคนทุกคนมองรู้มองเห็นแล้วจุดไหนจุดด้อยจุดไหนจุดอ่อนจุดไหนจุดแข็งครแัตบ่ของเราเนี่ยของเราและทีมของเราเนี่ยผมเชื่อผมก็ยังเชื่อในศักยภาพของตัวนักฟุตบอลแต่ละตัวแต่ละคนแต่ละคนอยู่ว่าทัพของราชันมังกรเนี่ยก็ยังแข็งแกร่งอยู่ปผีมนเชี้ื่อว่าชนะปีปนีี้เแนขี้็ยงแกร่งเลยใช่ไหมลุงแก้วแข็งแกร่งครับแข็งแกร่งครับมีแข็จงุแกดร่งครับไหนน่าห่วงไหมเกมกับหนองบัวเนี่ยมีจุดไหนน่าห่วงไหมลุเงกแก้มวกับน้องบัวตอนเนี้ยผมไม่ห่วงครับตอนเนี้ยเพราะหนึ่งอันดับแรกแล้วผมเชื่อว่า3 ประสานของหนองบัวพิษในฤดูกาลที่แล้วที่เขาผ่านมาเขาไม่มีแล้วแล้วเขาก็ขาดตรงนี้ขาด3 ประสานเหมือนที่ว่านะเขาจะไม่มีแล้วปีเนี้ยนะฤดูกาลเนี้ยจุดด้อยเขาจะอยู่ตรงนั้นแหละครับแล้วผมก็เชื่อว่าของเราเนี่ยทั้งกลางทั้งข้างทั้งหน้าน่ะผมเชื่อว่าเราทำได้แน่นอนครับ3 แมตช์ที่ผ่านมาเนี่ยลุงแก้วชอบนักเตะคนไหนบ้างของราชบุรีราชบุรีผมจริงๆแล้วว่าผมก็มีหลายคนแต่คนที่ว่าผมประทับใจมาอยู่โดยตลอดคนระับแต่ทั้งกลางทั้งเจ้าโชคทั้งไอ้สองไอ้อะสิทธิโชทั้คงกไัอบ้กสองำพไอ้ลเลยครับผมครับแล้วมาเป็นเนี่ยทั้งขวาปีกวินแล้วหน้าทาเดเลเราก็มีโฟตุงโฟเตสผมก็ชอบนะลงตัวเนี่ยนี่เหมือนลงตัวหมดใช่ไหมลุงแก้วใช่ใช่ครับฮะลุงแก้วฟันธงหน่อยครับราชบุรีชนะเท่าไหร่20ครับผมให้20เลยฮะราชบุรีชนะหนองบัว2-0นะครับครับครับตพอีน่นนี้้องตอนนี้ลุงแก้วอยู่ที่ไหนครับตอนนี้อยู่ที่หนองบัวลำภูเลยครับเตรียมมาเชียร์ใช่ไหมครับโเอตรี้ยมมาเสชุีดยรย์อแลด้วมกา็กครับปักมาเยี่ยมแม่ด้วยมาเยี่ยมแม่ด้วยอ๋อแม่ไม่สบายแม่แม่ของจละุงแก้วอยู่ที่หนองบัวครับผ่าตัดวันที่ 5วันจันทร์ที่ห้าอ๋อขอให้หายไวๆครับลุงแก้วครับครับผมฝากถึงแฟนบอลหน่อยครับครับครับพี่น้องเราสาวกราชันมังกรทุกท่านนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กับมาเชียร์แฟนบอลราชันมังกรของเราต่อไปแล้วก็เรื่อยๆนะครับศรัทธาเรามีศรัทธาอยู่พร้อมแล้วขอให้ทุกคนสู้ๆนะครับทั้งนักกีฬาทั้งกองเชียร์สู้ๆครับราชันมังกรจงเจริญลุงแก้วครักบ้าผวมมังกรครับขอบคุณมากครคัรบับผลุงแมก้วครับครับผมครับผมลุงแก้วอย่าเพิ่งวางผมขอเช็คเสียงแป๊บเดียว